นี้เราอยู่กับ Toyota Camry นะคะรุ่นไม้บรรทัดทำกุญแจรีโมทแบบพับนะครับเป็นรุ่นใหม่เลยของเดิมเป็นกุญแจแบบนี้นะฮะดอกเดียวมีชิปด้วยนะครับเราทำการโปรแกรมรีโมทพร้อมกับลงชิปให้เรียบร้อยแล้วนะครับทดสอบรีโมทครับกดล็อกฮะไฟกระพริบ1ครั้งนะครับกดล็อกแล้วฮะต่อไปกดคลายล็อกฮะไฟกระพริบ2ครั้งนะฮะต่อไปทดสอบชิปนะครับเดี๋ยวเราทดสอบชิปว่าชิปถูกต้องไหมนะครับสตาร์ทได้ไหมโอเคสตาร์ทได้นะครับเครื่องติดลูกค้าท่านใดนะครับที่ใช้Toyota Camry นะครับรุ่นนี้อยู่สนใจที่จะติดตั้งนะครับกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับหรือทำเพิ่มหรือดอกหายหมดนะครับเป็นกุญแจพับแบบนี้สอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง YouTube นะฮะหรือเพจแต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์นะครับเบอร์โทร0819537181ครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ